จารณาใบหน้าสังขารร่างกายเราแต่งลงของภาษีใดลักษณะใดก็จะมีความรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจอยู่ที่ปัจจุบันของเราเลิกภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพูดลมเข้าโทลมออกพยายามดูว่าอารมณ์ก็จิตใจเป็นไงบางครั้งขาดสติปกติมันเร็วมากแป๊บไปแล้วอดีตจะเป็นอะไรการงานและสิ่งต่างๆศึกษาเราเรียนเลิกไปเที่ยวสถานที่ก็เป็นอดีตไปแล้วก็ผ่านไปเป็นอนาคตอีกแล้วอนาคตต้องความรู้สึกไกลเกินที่มาใฝ่ฝันก็พยายามยึดที่ปัจจุบันวันที่กายที่ใจกายสงบวาจาสงบใจสงบเอากายเป็นที่ตั้งเหมือนกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานดูกายเห็นกายกายนั่งกายงบกายเฉยกายมีลักษณะไหนก็เห็นกายเห็นปัจจุบันเมื่อเห็นกายเห็นปัจจุบันแล้วก็เห็นภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโธพุทโธไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพุทโธก็เริ่มแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ ผู้รู้รู้กายรู้ใจรู้อารมณ์ตัวเองรู้สติลึกอยู่ที่ลมเข้าลมออกทำไปเรื่อยหายใจเข้าหายใจออกตามรู้ตามเห็นสภาวะความเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกทำไปเรื่อยๆทำไปบางครั้งก็เผลออดีตบ้างอนาคตบ้างมันก็จะเพราะจิตใจเราเร็วมากความนึกคิดนี่เร็วเราตามไม่ทันเพียงแต่ว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเราเพียงแต่ว่าห้ามไม่ได้ห้ามความนึกคิดไม่ได้เพราะเรายังมีลมหายใจเรายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเราก็เพียงแต่ให้กําหนดรู้หลับตาให้กําหนดรู้ว่าขาดสติไปอดีตไปถึงไหนเราก็มาที่ปัจจุบัน ก็มาตั้งต้นใหม่มีสติที่ลมเข้าลมออกอันนี้ก็ภาวนาไปสักพักหนึ่งสักพักที่จิตว่างจิตเฉยจิตสบายก็รู้ว่าอันนี้คือความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็เหลือความทุกข์อดีตอนาคตก็มาแทนที่ก็ทำอย่างเงี้ยทำไปมีสติเป็นตัวกำหนดสติลึกรู้สัมผัสญาณรู้พร้อมทั่วร่างกายก็ทำไป อนาคตแก่อนาคตถ้าเราหลงอดีตจะไม่พอหลงอนาคตไม่หลงปัจจุบันหลงอนาคตก็ไปเรื่อยวาดมโนภาพความนึกคิดอนาคตว่าเป็นยังไงทั้งๆที่เราหลับตาแต่ยังไม่ไปถึงไหนเลยนั่งอยู่ตรงเนี้ยแต่ใจเราไปแล้วไปฝันไปเรื่อยเพราะนั้นเราก็พยายามปัจจุบัน ปัจจุบันเราปัจจุบันที่กายที่ใจนั่งอยู่อันนี้นั่งไปนี่ก็มันก็เริ่มแล้วก็ ไปเริ่มกายปวดกายปวดนี่ก็พอรู้ละกายปวด กายที่เราสมมติขึ้นมาเป็นกายใช่ไหมอันจริงประกอบด้วยขันธ์5รูปเวลาสัญญาสังขารวิญญาณมันต้องเน่าเปื่อยต้องสลายไปใช่ไหมกายนี่มันไม่ใช่เราหรอกสมมติขึ้นมาเราก็ยึดว่ากายอ่องกายกายอ่องกายกายเริ่มปวดเวทนาก็ของเราอีกแต่เวทนาไม่ใช่ของเรามันมาหาเราอะลอยมาก็ลอยไปลอยมาก็ลอยไปมันไม่ยึดติดทำไมเอามันมาก็ไปมาก็อยู่ไม่นานแต่เป็นของเรามันก็อยู่นานเหมือนกายน่ะถ้าพิจารณาเป็นของเรามันก็อยู่นาน รู้สึกมันอยู่นานเหลือเกินนี่โน่นก็เจ็บนี่ก็เจ็บไอ้กายทำไมต้องเป็นอย่างนี้อันนี้เราใช้สมถะควบคู่กันไปวิปัสสนาแล้วก็ว่าสมถะวิปัสสนาแต่เราก็พูดกันได้ยินใช่ไหมได้ยินพูดกันสมถะวิปัสสนาบางทีเขาบอกทำไมไม่นั่งสมถะวิปัสสนาแล้วดีสงบดีพวกไม่เอาหรอกยายป้าก็ดีบอกนั่งแล้วกลัวโน่นกลัวนี่ได้ยินคนอื่น กลัวไปหมดเลยว่าแค่ว่าหลับตาอาจจะเห็นโน่นเห็นนี่เห็นน่าเกลียดน่ากลัวก็ว่ากันไปใช่ไหมแล้วก็ไปฟังคนอื่น
บางทีคนพูดเนี่ยก็ไม่ได้ทําหรอกก็ฟังคนอื่นต่อไปมันก็เอาไปเคยได้ยินก็เอาไปปากกานะปากกาที่เขียนมันไม่ยาวหรอกแต่ปากกามันพูดคุยมันยาวมันปากพูดมันยาวยาวไปนั่นนี่มันก็มันไม่มีจุดจบมันจบที่เราคนมีสติปัญญาก็จบที่เราเรื่องจะยาวแค่ไหนจะอะไรก็แล้วแต่จะเรื่องเลวร้ายแค่ไหนมันจบที่เรารู้สภาวะความเป็นจริงธรรมะคือสัจธรรม ความเกิดดับเกิดดับก็ตั้งอยู่ดับไปดูลึกก็ไปในอารมณ์ของจิตใจตัวเองเมื่อนี้เรานั่งสมาธิถ้ารู้กายรู้ใจไปเรื่อยรู้กายรู้ใจมาดับที่กายที่ใจมาเคยนั่งไปนั่งไปเนี่ยนั่งไปนั่งไปเนี่ยบางคนนี่ตัวยกตัวคนตัวใหญ่ใหญ่ไปเนี่ยมันตกใจเลยลืมตานะลืมตาแล้วก็มาตั้งต้นใหม่เพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่อาการทั้งนั้นเลยก็มาดับ แต่ไม่ได้พูดว่ามาดับมาพิจารณาอยู่ที่กายที่ใจก็มาดับที่กายที่ใจเองมาดับเห็นความรู้สึกว่าออกกายนั่งกายโลกก็สัมปัญญะนั้นตติรึกรู้ว่ามันเกิดเลยนะรู้ได้ว่ามันเกิดเลยนะสัมปัญญารู้พร้อมทั่วร่างกายตติรึกรู้สัมปัญญารู้พร้อมตั้งชุดสีอะไรนั่งท่าใดก็ดับตรงนั้นเองดับที่กายที่ใจอันนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็แต่แม้แต่อารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ดีไม่ดีฉาริยาก็ แผ่เมตตาก็ไม่สุขเป็นสุขเป็นสุขพุทโธ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 ไหมพุทโธก็ดับเย็นสบายเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธดับสบายพุทโธดับฟัมรอนได้เลยแต่ต้องภาวนาไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าภาวนาพุทโธปั๊บดับปั๊บมันไม่ใช่เราต้องอาศัยกาลและเวลาใช่ไหมเหมือนเรานั่งสมาธิไม่ใช่นั่งปุ๊บ นั่งปุ๊บหลับปั๊บเห็นปั๊บไปละ นั่นแหละนี่เคย เคยมาถามครูบาอาจารย์กันตั้งแต่หลวงพ่อก็ดีหลวงปู่หลวงบานก็ดีกลัวจะบ้ามึงอะไรบ้างเลยมันไม่เป็นหรอกไม่เป็นหรอกต้องคิดว่าธรรมะพุทธเจ้าคือความเย็นนะธรรมะคือความเย็นใช่ไหมพุทโธคือความเย็นปัทโธคือความร้อนนั่นแหละพุทโธพุทโธเย็นลงเย็นลงพุทโธพุทโธเนี่ยคือถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้ามันก็เย็นลงเย็นลงใช่ไหม นั่นไหนนี้ถ้าเชื่อครูบาอาจารย์ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นก็แต่ไม่ทิ้งกายกับใจให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงตรงนี้นั่นแหละทุกอย่างจะเย็นสบายดับหมดเลยเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่จะต่อกันมาก็เหมือนกันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยอันนี้คือผู้ที่มาใหม่ผู้ที่มาใหม่แล้วเก่านะอย่างกังวลยังสงสัยว่านั่งไปนั่งไปมันจะเป็นโน่นเป็นนี่เราคิดไปก่อนนะมันคิดไปก่อน ยังไม่เป็นเลยยังไม่ถึงเลยก็นั่งไปสินั่งไปนั่งไปเชื่อครูบาอาจารย์ให้ถึงก่อนมันเป็นอะไรกันแน่ให้ถึงกายถึงใจก่อนถึงกายถึงใจไปเรื่อยๆเลยโอ้มันไม่ใช่เป็นอย่างงนอย่างนี้ใช่ไหมเรามาศึกษาสภาวะไปความเป็นจริงกายกับใจขันธ์หน้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยที่เราใช้อยู่มันพิจารณาแล้วก็มันของไม่เที่ยงจริงๆเรายึดติดตรงนั้นติดตรงนี้ถ้าเราปล่อยเราไปวาง อยู่ในธาตุสี่เดินลำลมไฟนี้ก็มารูปกันเห็นเป็นรูปรูปเป็นนามเนี่ยเห็นรูปเป็นรูปเป็นรูปรูปถ้าเราพยายามมีสติเลือกรู้ใช้การพิจารณาเอาวิปัสสนาพิจารณาใช่ไหมสติเลือกรู้เนี่ยมันก็ทําเป็นสมถะเลือกรู้เลือกได้ทําใจเย็นๆเลือกต้องอย่างนี้ก็เหมือนสมถะความสงบเย็นแล้วก็ใช้สมถะวิปัสสนาพิจารณาไต ไต่ต้องไต่สวนอะไรว่าโอ้เห็นรูปรูปมันสวยไหมแล้วสวยมันอยู่กับเรานานไม่เห็นตรงนี้แวบมาโอ้มันอยู่ที่ใจมันไม่ใช่ดับที่รูปพอเห็นเป็นรูปรูปเป็นนามโอ้รูปเป็นนามมาทำโอ้มันดับที่ใจเราถ้าดับที่รูปรูปมันก็คงไม่ดับหรอกเอาแวบหนึ่งก็ไปแวบหนึ่งแวบหนึ่งต่อไปเรื่อยๆนะไหมแวบที่หนึ่งแล้วที่สองที่สามเนี่ยมันจะดับยังไง ต้องดับที่นามมาทําความรู้สึกที่ใจพิจารณาโอ้รูปเกิดขึ้นทั้งอยู่เดียวไปรูปมันอยู่กับเราไม่นานเห็นปุ๊บก็เห็นพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวปฏิบัติไปด้วยสติไปเรื่อยๆก็อันนี้ก็ทบละก็ทบละก็ทบละไม่ใช่ว่าไม่มองใครเลยไม่มองอะไรเลยไม่ใช่การปฏิบัติต้องมองต้องรู้เห็นตรงนั้นแต่พิจารณาไม่ใช่มองแล้วมองแล้วเก็บมองแล้วคิดมองแล้วไปยึดติดตรงนั้นมันก็เป็นตัวตนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น การมองมีคุณค่าการฟังมีคุณค่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เนี่ยทุกอย่างที่พิจารณาตามหลักธรรมพุทธเจ้าเนี่ยสามารถสําเร็จได้เลย
ยะหมดตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะเสียงเนี่ยเสียงมาพุทธกาล เอาเสียงเพลงไปติดตั้งพระเขาร้องเพลงในป่าเราเดินจงกรมไปเราไปวันนั้นปุ๊บเสียงเพลงเสียงเพลงมาดังดังบ้างดังน้อยเสียงเพลงเพราะไม่เพราะที่แรกก็ขาดสติอ๋อเสียงนี้เพราะเสียงนี้ดีอันนี้ก็มาสะกิดสะลุ้งบ้างตามธรรมพุทธเจ้าอ๋อฟังแล้วคิดพิจารณาเสียงฟังแล้วมาไต่ตองไต่โลกฟังแล้วให้มีสติตามรู้ตามเห็นอ๋ออันนี้เสียงดีอ๋อก็รู้เสียงดีก็เพลินไปอ๋อเสียงไม่ดีอ๋อเสียงไม่ดีก็คือเสียงไม่ดีอันนี้ก็ฟังอ๋อเสียงดีไม่ดีเสียงดีไม่ดีฟังไปเรื่อยเรื่อยเอาเสียงไปติดตั้งเหมือนเป็นนิมิตเนี่ยเป็นนิมิตที่เขานั่งสมาธิเอานิมิตเป็นพิจารณาว่านิมิตจากใหญ่ใหญ่ก็พิจารณาใหญ่ใหญ่ใหญ่ครูบาอาจารย์สอนเราจะเอานิมิตเนี่ยที่เห็นโน่นเห็นนี่เนี่ยเอายึดนิมิตยึดนิมิตเอาใหญ่ใหญ่ใหญ่พิจารณาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจากเคยชินแล้วก็ทำเหมือนก็วิตกวิจารปิติเนี่ยสุขเป็นมันเข้าสมาธิเป็นวสีทั้งห้าแล้ววิตกวิจารปิติสุขเอกตาเนี่ยเข้าเป็นวสีเข้าไปมันก็จะเกิดพลังอะไรที่เขายึดนิมิตแล้วก็มาทำเป็นฌานเป็นญาณอันนั้นแต่ว่าต้องมีแต่ทำคนเดียวไม่ได้เนี่ยก็พูดเองเออเองก็หลงไปเลยติดอิทธิฤทธิ์ไปเลยไม่เป็นมิจฉาสมาธิไปเลยต้องมีครูบาอาจารย์พอจะเข้าก็มาจากใหญ่มาเล็กเล็กเล็กก็มาพิจารณากายกับใจพิจารณากายกับใจแล้วก็มาก็พิจารณาเล็ก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 กันอย่างงี้แล้วก็มาแสงอะไรก็ยึดติดก็เข้าสมาธิตรงนั้นเหมือนกับที่เพ่งเทียนน่ะอุบลนาเทเรียที่เลิศเหมือนกับพระโมกขลานะเพราะเอื้อนอากาศได้เพราะเพ่งเทียนต้องมีครูบาอาจารย์ไม่งั้นเนี่ยมันมีประหลาดได้เพราะฉะนั้นท่านที่เราให้ฟังเนี่ยยังพระภิกษุนั้นก็สําเร็จเสียงพระเข้าท่านก็เหมือนกับหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโททำไปเรื่อยเรื่อยอดีตก็พยายามมาปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกเพื่อเป็นอนาคตก็มาปัจจุบันเราอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายกุศลทำไปเรื่อยดึงกันไปดึงกันมาดึงอดีตบ้างอนาคตบ้างเลยครูบาอาจารย์ก็ได้สมาธิก็เพราะพุทโธก็มีแล้วจะได้เป็นจากกรรมฐานหน้าเกศาโลมานาคาทันตาตะโจก็ได้อาการ32ในร่างกายของเราได้หมดเลยได้กรรมฐานหมดเลยเพราะฉะนั้นจริตแต่ละคนมันแตกต่างกันใช่ไหมนั้นได้พุทโธพุทโธพุทโธก็ทำไปตามที่บอกเมื่อกี้เนี่ยภาวนาไปภาวนาไปมันเพลินอยู่ที่สติอยู่ที่นี่ลมเข้าลมออกเพลินแป๊บเดียวอดีตอนาคตหายไปไหนเนี่ยใช่ไหมเราต้องสติดีอย่าลืมตาบางทีลืมตาหาพุทโธใหม่ไม่ต้องถ้าที่รู้อ๋อมาอยู่ที่ใจเราครั้งนี้มันกำหนดที่ใจตัวรู้มันจะเป็นอัตโนมัติหายใจครับมันจะมันจะเป็นอัตโนมัติของมันเย็นสบายมันจะไปของธรรมชาติอัตโนมัติถ้าถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ว่าอ๋อนี่อันนี้มันเกิดรู้แล้วอ๋อความสุขนิดหนึ่งเพราะสติมากพออันนี้หายไปอดีตนะก็พิจารณามันสมถะวิปัสสนาก็รู้อ๋ออันนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ไปก็ไปอดีตอนาคตก็มาปัจจุบันใหม่เนี่ยทำไปอย่างเงี้ยเราจะเห็นตัวปฏิบัติพยายามอดทนละกันไว้มันก็ต้องควบคู่ไปด้วยสติปัฏฐานตีรู้กายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมต้องควบคู่กันไปปฏิบัติไปวันไปวันไปเนี่ยพยายามอดทนละกันไว้พยายามหาจุดที่มันเกิดใช่ไหมไม่ใช่ไม่นางเอาเพลงเอาโน่นเอานี่เอาบางทีเอาหลายอย่างมารวมกันไม่ได้บางคนเนี่ยสัมมาละหังเอาพุทโธก็เอาสัมมาละหังเอาหนอก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งมันไงมันตีกันหมดแล้วก็ใครทุกข์ล่ะเราเนี่ยทุกข์เองปรุงสร้างอีโน่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีไปสุดก็ภาวนาไม่หาจุดสงบไม่ได้เลยมีแต่จุดปรุงสร้างก็เป็นนิวรณ์หมดเลยนิวรณ์เราทำนิวรณ์ตะกายกั้นคุณความดีมันนิวรณ์ห้าเนี่ยใช่ไหมนิวรณ์ห้าเนี่ยกามฉันทะพยาบาทอาฆาตวิจิกิจฉาเรื่องพวกนี้เนี่ยแล้วอุทุสจะเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเสียบารมีทุกอย่างเลยที่ทางนั้นมันมาก่อตัวมันวิสุทธ์ก็เป็นนิวรณ์ห้าหมดสกัดกันก็วิสุทธ์ก็
ก็สกัดกั้นคุณความดีความสงบก็จะไม่เกิดขึ้นที่แท้จริงมันก็นอนเนื่องอยู่ในนิวรณ์เพราะนั้นที่เขาได้ธรรมะที่เขาได้ตรงนี้เพราะต้องเรียนนิวรณ์ดับไม่ง่วงไม่อะไรดับมันมีความสุขตรงไหนก็รู้ว่าโอ้อันนี้คือความสุขก็พิจารณามันไม่ยังยืนมั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 นเกิดขึ้นตั้งอยู่ธรรมะมันเป็นขั้นตอนไปจากหยาบเรียบไปเลยไปถึงที่สุดก็ว่ากันไปคือความบนทุกตรงนั้น นั่นแหละนี่ทีแรกครูบาอาจารย์ท่านสอนอยู่เลยครูตรงวานหลวงพ่อท่านนองแล้วครูบาอาจารย์ต่อมาบอกไอ้เรื่องอยากจะพูดจะคุยอยากจะเทศอยากอะไรอยากจะแม้กระทั่งว่าเนี่ยอันนั้นเพียงเบื้องต้นมันเป็นธรรมะนิวรณ์มันยังไม่ดับสนิทมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปต้องรู้เท่าทันอ๋ออันนี้มันเกิดมันก็มีการดับความฟุ้งซ่านรำคาญมันเรานั่งสมาธิฟุ้งซ่านรำคาญใจมันอยู่ที่ใจเราก็ อ๋อมันเกิดแล้วนะมันเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจเบื่อหน่ายอยากจะลุกอยากจะเดินไปเราไม่ลุกความรู้สึกมันลุกไปความเบื่อหน่ายลุกไปก็ให้ไปสิไปมันก็กลับมาแต่ขอให้อดทนอดกั้นไว้เอากายไปแต่กายไม่ไปลองดูที่สู้กันตั้งหนึ่งลองดูก็ได้เอากายไปใจไม่ไปกายไปไม่ก็ลองดูเนี่ย ให้มีสติอ๋อรู้กายรู้ใจใจไปเอามาปัจจุบันกายไปมาปัจจุบันลองดูสิเพราะที่สุดความพยายามที่ไหนความสําเร็จที่นั้นอดทนอดกลั้นขันติเพราะที่สุดมันก็อยู่กับกายกับใจเราความนึกคิดมันก็จบตรงนั้นเห็นเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนอดกลั้นไว้ความเบื่อหน่ายฟุ้งซ่านรำคาญใจตรงนั้นบางทีมันก็นั่งไปมันก็ซิปข้างๆนั่งทําไมนานแล้วปวดเมื่อยพักผ่อนเถอะไปห้องน้ําดูน้ําเถอะ อันนี้อาการตรงนี้มันเริ่มอ๋อก็จริงนะมันปวดเมื่อยมันนานแล้วพักผ่อนสักหน่อยก็ดีลืมตาไปเลยไม่ไงเสียรุ้นนิวรณ์เนี่ยก็ซิปไงก็ดีไม่ดีก็แล้วแต่ลุกเกิดดับไม่ไปดับดับที่กายใจภาวนาต่อไปนี่คือเป็นผู้ชนะได้ชนะใจเพราะนั้นอันนี้คือเบื้องต้นที่เรานั่งเรามันเบื่อหน่ายเบื่ออะไรอยากจะลุกอยากอะไรแล้วบางทีเนี่ยนิวรณ์เนี่ยมัน บางครั้งมันก็ฉลาดกับเราเรารู้เท่าไม่ทันมันก็เราก็ลืมตาแล้วเราก็หาจุดตรงนั้นอ๋อเราต้องไปตรงนั้นทั้งที่เรายังไม่ง่วงนอนถ้าง่วงนอนถึงที่สุดจะลืมตาได้นั่งหลับนั่งสับเนี่ยเปลี่ยนยาหมดแต่นี่นั่งยังไม่คิดสิบนาทีเลยยังไม่ทันจะง่วงก็บอกแล้วหิวก็มันทันทีเลยอ้าวคิดสิอ้าวหิวมันทันทีไม่ดื่มน้ำดีกว่าเดี๋ยวก็มานั่งใหม่อ้าวก็ดีเหมือนกันเนี่ยอ้าวไปแล้วไหมไปก็เลยเพลินเรื่อยไปเนี่ยไหม เป็นไงเขาสะใจไหมนิวรณ์สะใจไหมไปนั่งยิ้มนั่งยิ้มเยาะตรงนั้นเนี่ยเราก็เข้าล็อกเขาเลยเข้าตรงนั้นนิวรณ์ไปเลยเนี่ยแม้คนก็อดทนอดกั้นไม่ไปไม่ไปมันสวดมนต์สวดมนต์ตัวอะไรก็แล้วแต่ตั้งใจสวดไม่ลุกทุกอย่างทําตรงนี้คือเราเป็นผู้แพ้มานานแล้วมาหาเป็นผู้ชนะที่ใจตัวเองไม่ใช่นักคนคนนี้ชนะใจตัวเอง เหมือนที่เรามานี่มาฟังเทศน์ฟังธรรมนี่มาชนะใจตัวเองมาค้นคว้าที่ไหนไม่ใช่ค้นคว้าคนโน้นคนนี้คนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนโน้นก็ไม่ตรวจมนต์ค้นคว้าที่ตัวเราเองค้นคว้าที่ตัวเราเนี่ยติดตัวเองว่ากายฉันเรียบร้อยไหมวาจาฉันเรียบร้อยไหมใจแล้วยังมีเมตตากรุณาธรรมจะให้อภัยเขาหรือเปล่ามีอภัยทานเกิดขึ้นในใจไหมมาเราถวายสังฆทานเนี่ย แล้วก็มีอภัยทานนั้นยิ่งดีใหญ่เลยใช่ไหมเดี๋ยวก็ถวายสังฆทานเนี่ยมาทําทานนั้นยิ่งใหญ่เนี่ยจะไหมได้อภัยทานไปในตัวไปนั้นก็มีศีลนะมีทานศีลภาวนาครบองค์สามเนี่ยเราจะเกิดหน้าชั้นใดนี่มันก็เราจะไม่หูมัวหูหนวกตาบอดนิ้วแกนิ้วอะไรทุกอย่างครบการสามทุกสองเราไม่น้อยหน้าใคร จะเกิดตระกูลไหนก็แล้วแต่จนก็ครบการสิบสองรวยก็ครบการสิบสองใช่ไหมบางทีจนก็ครบการสิบสองบางทีรวยใช่ไหมไม่น่าจะลูกเศรษฐีเลยก็ไม่ค่อยสมประกอบก็มีเนี่ยเพราะเขาทานศีลภาวนาไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราโชคดีแค่ไหนเราได้มาตรงเนี้ยโชคดีที่สุดในชีวิตเราสมกับที่เรามาศึกษากายวาจาและใจเป็นที่ตั้ง มีพื้นฐานที่ดีตักบาตรทำบุญการถวายสังฆทานเนี่ยมันเป็นมาหลายร้อยปีพันปีแล้วสมมติก็เคยได้ยินเฉพาะเวสสันดร
เนี่ยที่สุดเลยให้ทานไปที่สุดเลยให้หมดเลยให้ช้างวัวควายแม้แต่กษัตริย์ก็ไม่อยากเป็นในที่สุดเป็นไงให้มัตสีกันหาชาลีแล้วขอชีวิตเราก็ให้เราจะได้ทานไปที่ยิ่งใหญ่ต่อไปภาคหน้าเราจะได้สมบูรณ์แบบนี้คือตรงนี้ หัวใจผู้ประเสริฐอันนี้คือนี่คือเรื่องทานเราจะมองข้ามทานไปตักบาตรทำบุญถวายสังฆทานเนี้ยเราจะเอารักษาศีลภาวนาอย่างเดียวมันไม่ได้ใช่ไหมเราต้องเอาทานด้วยแล้วสมัยพุทธกาลก็มีนางวิสาขาให้ทานไม่ให้คนเดียวด้วยพาลูกหลานลูกของตัวเองเนี่ยไปด้วยกันไป ไปได้วิมานด้วยกันนี่คือเป็นผู้ฉลาดเป็นลูกสมของลูกของพุทธเจ้าพาไปไม่คิดว่านี่ฉันเอาลูกไปแต่เธอ ข้าท่านดับชายเธอก็อยู่บ้านเถอะ เปล่าเลยหัวใจอริยะโสดาไม่ได้คิดว่านี่คือทาสของเราคิดว่าเป็นญาติของเราใช่ไหมเนี่ยคิดเป็นญาติของเราพาไปฉันได้บุญ เธอก็ได้บุญด้วยนี่หัวใจอริยะโสดาเหมือนเราที่ใจมีเมตตาเผยแผ่คนอื่นก็เอาบุญไปให้ญาติพี่น้องที่บ้านด้วยแล้วเราเนี่ยรู้เห็นอะไรบ้างก็ไปเล่าให้ฟังบางทีเขาก็ได้อนุโมทนาเขาก็โอ้บางทีก็คนลุกสู้ปีติอิ่มอกอิ่มใจโอ้รู้สึกมาปฏิบัติที่วัดสังฆทานเรา มาถือเตียนอุโบสถมาคืนเนี่ยก็มีพระเทศกลางคืนแล้วคืนนี้อีกวันนี้ก็มีพระเทศยืนสมาธิแล้วก็เย็นเดินอีกแล้วสนใจมาบวชอีกแม้แต่คืนเดียวสองวันเจ็ดวันก็ได้หมดเลยที่นี่ครูบาอาจารย์จัดไว้ที่ดีหมดเราก็ฟังแล้วก็อยากจะมาใช่ไหมเราไปช่วยเราเคราะห์ไม่ใช่ว่าฉันดีอยู่คนเดียวที่เปรียบเทียบในเวลากันนะฉันก็ไปดีปีติยิ้มน้องยิ้มเย็นจำใจคนเดียว ก็เราก็ได้แค่คนเดียวเหมือนกับศาสนาขอไปศาสนาก็เป็นหมัน เหมือนพระพุทธเจ้าสิทธัตถะอันนี้ของเราก็มาเลยนะเราย่อก็ไม่เล่าให้หมดนะที่ว่าต้องปีนพระพรหมต้องมาขอเนี่ยเพราะว่าหัวใจตัวเองเนี่ยมันก็คิดจะโลกกดหลงเนี่ยมันเป็นมาหลายร้อยปีพันปีมันกว่าจะหลงได้กว่าจะเอาลงได้เนี่ยอย่างที่เรานั่งเนี่ยหลับตาลืมตาเนี่ยแป๊บเดียวไปโน่นไปเนี่ยแป๊บเดียวเอาอิจฉาที่ใหญ่แล้วมันเกิดไม่พอใจไหมมันหนักหนาสาหัสแค่ไหนมันเป็นตัว ศัตรูในหัวใจที่ร้ายกาจที่สุดโลภกดหลงตรงนี้ลองคิดไว้ดีอันนี้ว่ากันตามธรรมะนะเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดเลยพระเจ้ากว่าจะเอาลงได้นั่งอธิษฐานทั้งคืนเลยจึงสําเร็จ สำเร็จยามสามเพ็ญเดือนหกวิสาขะพอสำเร็จแล้วก็มาไม่ได้สงสัยตัวเองมาพิจารณาว่าสัตว์โลกผู้นั่งสารมันมันโปรดยากเหมือนในสัตว์เห็นไหมในสมองมาอินมาอารัธนาก็เห็นเพราะเราสร้างบารมีเพื่อไม่เพื่อตัวเองเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายตัวเองก็ใช่ต้องทำเนี่ยให้พ้นทุกข์ก่อนแต่ตัวเองไม่พ้นทุกข์ไปโปรดใครไม่ได้เหมือนหลวงปู่ทั้งวันหลวงพ่อสนองแล้วครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงสาวที่พระอีสานก็ต้องโปรดตัวเองก่อนเพราะตัวเองมีที่พึ่งทางใจมาตรฐานแล้วเนี่ย สามารถที่จะให้คนอื่นพึ่งได้เนี่ยในองค์ทั้งวันพระตนองเนี่ยก็ต้องมามาสั่งตอนแล้วก็มาช่วยเหลือตรงนั้นอันนี้เรายังมันว่ายน้ําเนี่ยว่ายน้ําไม่เป็นไปช่วยคนอื่นนี่นะเคยได้ยินไหมเนี่ยไปอยู่อีสานอยู่ไหนตายเก่งก็ตายอ่ะทั้งที่เก่งก็หมดแรงอ่ะคนแรกรอดขอไปแล้วช่วยแฟนก่อนเราน่ะน้ําตกอะไรแก่งกระนัก แก่งอะไรที่โน่นทางพี่บูนน่ะโอ้แล้วก็จำไว้นะชุดหล่อเลยชุดคอมแบทเลยชุดทหารเราจำไว้นะแต่ช่วยใครนี่โหตายตั้งแต่เริ่มแรกแล้วไม่เปียกน้ำมันเบิ้ลไหมคอมแบทนี่ก็หนักคอมแบทนี่ไม่เปียกน้ำก็หนักทำไมเป็นทหารไม่รู้เป็นทหารใช่ไหมแล้วก็ผ้าที่ตัดเนี่ยมันหนาแล้วเปียกน้ำก็หลัดลูกใช่ไหมแล้วน้ำก็เชี่ยว
ยังไม่เผาก็เลยเผาคนหาเลยเพราะว่าผู้หญิงที่เป็นแฟนเขามาถือศีลอยู่คนละบ้านกันตำบลเดียวกันนั่นแหละนี่ก็นานเหลือแล้วก็ช่วยคนหนึ่งแล้วคนที่สองตายช่วยเด็กช่วยอะไรตายเลยหมดแรงแล้วมีหลายคนที่ว่าตัวเองไม่เก่งเนี่ยก็จะไหว้หนีเนี่ยแล้วเขามากอดคอเราเนี่ยถ้าไม่เก่งจริงนี่ตายนะ คนกอดคออาจจะไม่ตายโดนคนกอดจะตายนะเพราะนั้นน้ำเนี่ยอันตรายเราต้องเราต้องมีพื้นฐานที่ดีตัวเองเก่งแล้วจึงช่วยคนอื่นได้นี่เปรียบให้ฟังตายมีเยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เห็นกับตัวเราบางครั้งก็ต้องช่วยตัวเองก่อนว่ายน้ำอ่ะใช่ไหมผมช่วยคนอื่นหลายสามสี่คนไม่ตายเลยคนอื่นรอดเราตายแล้วแต่ถ้าเป็นสร้างบารมีเป็นตรงนั้นก็ว่ากันไปนะแต่ว่า พอโพธิสัตว์นี่เขาก็ต้องบางครั้งก็ฉันจะตายไม่ได้ยังไม่ถึงเขาตายฉันก็ต้องเอาชีวิตก่อนเพื่อสร้างบารมีเพื่อไปภายภาคหน้าแต่มันต้องเป็นสัตว์เป็นอะไรที่ว่าปู่เจ้าเกิดเป็นก็ตายแล้วเป็นอะไรที่ว่าก็ตายพระเสียไม่ตายบางที่ว่าโดยก็ของไฟหรือสมณะโคดมลืมมันนะนั่นแหละอันนั้น อันนั้นคือที่ไหนจะตายแล้วไปเข้ากองไฟย่างให้สุกเลยจะได้กินง่ายๆบารมีเกิดขึ้นพระอาจารย์มันตายก็คิดเราต้องไปคลุกต้มอบน้ำหอมก่อนอะไรก็ไม่ใช่อบหอมกระมิ้นกระฉันที่ว่าให้หอมหอมแล้วก็ให้เขาข้าวกองไฟไปตรงน้ำนองแล้วพระอาจารย์มันตายนี่ก็คือปานิชย์ สมณะคุณดมเราก็ปานิชย์แตกต่างกันบารมีก็สมณะเราก็สี่สงไขยไรแสงมหากัปมาเนี่ยแล้วก็พระเจ้าเป็นตายที่16อสงไขยต่อจากพระสมณะคุณดมถือพันหน้าตาจะสูงยันแล้วก็อย่างสมณะคุณดมนี่ก็อยู100-200ปีเมื่อสมัยพุทธกาล100-200พระเจ้าเป็นตายนี่ก็อยู่ เป็นหมื่นปีทำนองนั้นอยู่นานหลายพันปีต้องคิดเป็นพันปีแล้วหาอันการกินไม่ต้องมาไปหาที่ไหนหรอกอย่างนี้เรานั่งต้นไม้เนี่ยเราไปเนี่ยมันก็เนรมิตไปก็เอาตรงต้นไม้เพชรพลอยตรงนั้นไปอธิษฐานเอาตรงนี้ได้หมดหมายถึงว่าผู้ที่จะไปเกิดพระศรีเมตไตรนี่นะไปศึกษาพระไตรปิฎกก็มี ผู้ที่จะไปคือบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจมีศีล 5เป็นเทวดารอที่เทวดารอเทวดาลงมาถ้าพลาดไปโน่สัวบายก็คงนานเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากจะไปพระศรีเมตไตรก็ต้องเนี่ยมาอย่างเงี้ยอยู่บ้านก็สวดมนต์มานั่งก็มาทำวัดสวดมนต์ที่นี่บ้างตักบาตรทำบุญพยายามเน้นเรื่องศีล 5 ท่องศีล 5ขึ้นใจปานาทินนากาเมมุสาสุลาฆ่าสัตว์บาปตกนรกไม่มาจำเติมนะท่องหมดก็พุทโธขึ้นใจนะอ๋อศีล 5มันต้องตกนรกนะถ้ามีศีล 5มีตังก็เป็นได้ของทิพย์เป็นเทวดาปานาทินนากาลักทรัพย์ก็บาปกาเมมันก็บาปผิดลูกเราเมียใครตรงนี้ แล้วก็มุสานี่ก็บาปผิดสัจจะพูดให้เขาแตกแยกกันสุราในของมึนเมาทุกชนิดก็บาปหมดเลยก็ท่องไปบาปบาปบาปไม่ใช่บุญแต่ถ้ามีนิสัยว่าเราอยู่ในศีลธรรมศีลธรรมตักบัตรทำบุญสวดมนต์ไหว้พระเอาไปไว้ที่บ้านด้วยอย่างนี้ทำเรื่อยๆพออายุไขปุ๊บก็สิ้นก็สิ้นอย่างสงบ เมื่อคนมีศีล 5เนี่ยสิ้นเหมือนสิ้นเทวดาสิ้นสงบ เคยเห็นหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมันไม่ชีพระวัดเราเนี่ยสิ้นด้วยปฏิบัติบัตรกรรมฐานเสร็จแล้วมีศีลธรรมเนี่ยที่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่ต้องใช้หลวงพ่อก็เคยเทศไม่ต้องใช้ออกซิเจนอะไรออกซิเจนมันอยู่ที่ตัวเราอยู่แล้วที่ลมที่กายที่ใจของเราอยู่แล้วออกซิเจนน่ะก็มีธรรมะอยู่แล้วแล้วไม่ต้องใช้ แต่ที่วัดเรามีเยอะมีก็เนี่ยแม่ไม่ต้องใช้แล้วหมอไปพยาบาลมีบอกไม่ต้อง
ให้สิ้นเพียงให้ตติก็ได้ธรรมะอยู่แล้วทำฌานเก่งด้วยนะลูกศิษย์หลวงปู่ทองหวานมาอยู่กับพ่อตนองเส้นไปนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสเทวดาสิ้นนะจะเอาไว้ที่ตรงไทยเมื่อก่อนในนี้หรือมาทำตรงให้ตรงที่เราบวชกันในกรรมฐานนะลูกหลานเราอยากให้แม่คุณอยู่เงี้ยไม่ต้องเผาเลย ยิ้มอิ่มใช่ไหมนี่คือนักปฏิบัติเหมือนเทวดาเขาสิ้นไปอ่ะคนที่ทำไม่ดีตอนตายหน้าตาไม่สดใสเคยเห็นโกงก็บ้างกินเหล้าเมายาเนี่ยมารู้สึกว่าตายไปแล้วมันจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เพราะก็ไม่มีศีลธรรมก็รู้อยู่ไม่มีศีลธรรมปานาอธินากามิมุสาก็รับเฉย มาก็ที่รับแล้วก็ไปทิ้งนางวัดนั่นแหละก็มีประจำนั้นในที่ต่างวัดมันมีเงี้ยก็ไปสู่ก็ฆ่าจัดจะชีวิตต่อไปพอตายแล้วก็ตายลำบากเคยเห็นแล้วขออภัยไม่คนอื่นเล่าไม่ก็ไม่เชื่อหรอกตายแล้วขออภัยปากเบี้ยวปากบูดโอ้ก็เนี่ยเขาเปิดเพลงนี่ลูกๆต้องไปปิดนะร้องไห้กันใหญ่โอ้สงสารสงสารตายทั้งพ่อทั้งแม่ก็ตายลำบากทั้งคู่เลยตายคนละ คนละทีกันนะนี่เป็นอย่างนี้แล้วคนที่เคยตายดีก็ไปดูชอบดูก็ตายดีโอ้ตายดีก็อยากจะตายนะตายไม่ดีก็ไม่อยากจะตายชีวิตนี้นั่นแหละเหมือนกันเนี่ยเหมือนกับที่เรามาบวชไปเนี่ยโอ้เห็นเขาเองก็ปฏิบัติดีพิสูจน์สามเณรสำรวมกายวาจาใจแล้วก็แต่งชุดนี้เรียบร้อยไหมอยากจะมาบวชอยากจะมาเข้าสัมผัสอยากจะมาโคตรคุยด้วยใช่ไหมนั่นแหละมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็ เราอยู่อีกภพหนึ่งภพสิ่นห้าแล้วต่ำกว่าแต่มนุษย์เหมือนกันเมื่อก็พบพรหมจรรย์นี่มันก็สูงไปอีกขั้นมันก็เทวดาเป็นพรหมอ่ะใช่ไหมก็สูงไปนี่โอ้ก็แต่งกันไหมชุดลายกับชุดขาวนี่จะเข้ากันปุ๊บนิดมันเหมือนกันไหมมันเหมือนกันไหมเนี่ยมันคนละสไตล์คนละนั่นกันนั่นแหละใช่ไหมมันรู้สึกว่าเราก็ถามเราก็โอ้เราก็ชื่นชมอ่ะ ที่เราไม่บวชก็มาชื่นชมคนที่บวชได้ก็อนุโมทนานี่คือเขาทําดีเราอนุโมทนาเขาเราก็มีความสุขใช่ไหมเขาตกทุกข์ยากเราก็อนุโมทนามีเมตตานี่คือธรรมะพุทธเจ้าเหมือนกับ ที่เราฟังว่าทานวิสาขาอนาปินทิกะเศรษฐีเนี่ยทำเย็นทำเย็นนี้พุทธเจ้ายกย่องเลยขนาดนิมนต์ไปเรื่อยนิมนต์พระนิมนต์พระ ร้อยหมดวัดพุทธเจ้าเป็นประธานนิมนต์ไปเรื่อยขนาดพุทธกาลนางวิสาขามีลูกหลานเนี่ยเป็นเลยลอยหลายลอยเนี่ยบ้านไหนถ้าบ้านไม่ใหญ่จริงนี่ไม่เชิญนางวิสาขาจะบอกให้เฉพาะลูกหลานนางวิสาขาก็เต็มบ้านไปแล้วฮะครอบครัวเต็มอยู่ที่ไหนเนี่ย ใช่ไหมต้องบ้านใหญ่จริงๆเราไม่ได้ไปเลยต้องไปหมดเลยก็บอกแล้วไงไม่มีทาสบริวารที่ เอาไปหมดเลยนางวิสาขาฉลาดไหมไปเป็นเทวดาเป็นบริวารนี่คนฉลาดบริวารล้อมหมดเลยนี่คนฉลาดจะไปคนเดียวก็ได้ไม่เอาใครไว้แล้วเพราะโสดาไม่ตกนรกอยู่แล้วคนอื่นนะอาจจะตกนรกไม่ได้โสดาอย่างเงี้ยเรามีศีล5ชีวิตไม่ตกนรกนั่นแหละก็ไปหมดเลยเอาไปหมดเลยลูกเป่าไพ่กี่ร้อยกี่พันนิด ไปหมดเลยนี่ดูสิเนี่ยนี่คนฉลาดพุทธเจ้าทรงพระพุทธเจ้ายกย่องนางวิสาขาอนาปินทกะเศรษฐีนางวิสาขาเศรษฐีก็พุทธเจ้า นางวิสาขานี่สงสัยไม่ใช่สงสัยตัวเองนะไอ้เรื่องพระอาบน้ำฝนพระอะไรที่มีทุกวันในผ้าอาบน้ำอะไรเงี้ยก็วันหนึ่งในรายฟังนะวันหนึ่งก็ มาวัดเชตวันเชตวันวิหารของนายมหาปุตติชามันมีสระอยู่ก็คงจะตอนบ่ายๆเที่ยงนะมาไหนหมดเนี่ยพระคุณเจ้าไปไหนหมดก็เดินเดินไปในพระคุณเจ้าลอยคอในสระเต็มไปหมดเลยพระคุณเจ้าทำไมอยู่ในสระแล้วอาบน้ำอาบน้ำมีผ้าแค่นี้ นักวิชาการฉลาดใช่ไหมก็เลยมาทูลขอพระพุทธเจ้าว่า
เห็นคุณเจ้าลอยคออาบน้ำในสระเต็มไปหมดเลยเสื้อผ้าอย่างเงี้ยบอกขอได้ไหมขอทูลขอเพราะเป็นนะพระอาบน้ำฝนนะอาบน้ำฝนได้ไหมผ้าบางๆเงี้ยผ้าผัดปะพระเจ้านี่พระเจ้านี่ท่านเบื่อตั้งแต่คารวาสแล้วสมบัติเยอะเหลือเกินอีโนก็อีโนของของฉันนี่ของฉันของฉันหมดเลยอ่ะนะเบื่อหมดแล้วโหเยอะแยะหมดเลยนี่ ไหนถ้าหาว่าเราจะมาเป็นสมณโคดมสมณะเนี่ยผู้สงบเนี่ยแต่งชุดเนี้ยเราจะต้องมีโน้นมีต้องเยอะแยะเลยมันก็เป็นห่วงกังวลพระองค์ก็มาพิจารณาทํานองนั้นว่าเราควรมีแค่นี้อาชีวรที่ห่มแล้วก็ลงโบสถ์ต่างกรรมก็คือติพาสอธิงานขัตฤกษ์เนี่ยต่างต้องการก็พาสังฆาใช่ไหมอย่าวันพระวันธรรมดาเราก็ไม่ต้องพาต้องวันพระใหญ่ หลวงปู่ที่โมกแล้วหลงร่างไม่ต้องต้องมีงานกัตตฤกษ์ก็ห้อยสังฆาให้มันคืองานนี้ต้องใช้งานนี้แล้วก็สบงจีวรสังฆติมีอัฐวิหารแปดนั้นอันนั้นก็ปีกย่อยมาประคดเอวพวกอะไรเงี้ยแต่ต้องมีอัฐวิหารแปดแต่ที่สําคัญคือผ้าสามผืนนั้นเมื่อก่อนมีผ้าสามผืนผ้าสามผืนกันแล้วอังสะนี่ก็ ทำผ้าสองชั้นเคยเล่าให้ฟังนะที่ไปสุดงไปเปียกบนไปแล้วก็เอามานุ่งได้สองชั้นสองชั้นแล้วก็มาให้เขามาเย็บเป็นนี่สองชั้นแล้วก็เป็นลังดุมอ่ะลังดุมนุ่งก็ไม่มีใครรู้หรอกก็เอาไอ้ลังดุมข้างในก็เป็นผ้าธรรมดาบางๆเป็นผ้าสีก็ไม่บางมากอ่ะนั่นแหละอันนี้ขอไปอดิเรกทำลองนั้นนะพุทธเจ้าก็ พระเจ้ามันอาถรรพ์บริขารแปดมันเราต้องกังวลสมบัติเยอะพอสมบัติของพระเนี่ยขออภัยมันมีแค่สามผืนใช่ไหมพระเจ้าถ้ามีมากกว่านั้นเนี่ยเรากังวลแล้วเราจะเป็นห่วงมันจะไปไม่ถึงไหนทํานองนั้นนะพระองค์ก็รู้อยู่ว่าก่อนที่พระองค์จะสําเร็จเนี่ยไม่ได้ห่วงผ้าห่วงอะไรห่วงกาย กายจะต้องเราเปื่อยกายทําไม่ต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยแค่สมบัติที่เนี่ยไอ้สามสิบสองเนี่ยอยู่ในร่างกายเนี่ยผมคนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกเยื่อในรูปหัวตับไตเส้นพุงเนี่ยน้ำดีน้ำเลือดที่สมบัติเราอยู่เนี่ยขันห้ารูปวิญญาณสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอันนี้เราก็มันหนักหนาแล้วขันห้าเป็นของหนักเนอร์ที่เราสวดใช่ไหมอันนี้ก็สมบัติเรานี่พาไปพามามันก็หนักอยู่แล้วใช่ไหมนี่ก็เลยเอาแค่สามผืนพอ พอสมบัติเราก็พิจารณานี่ก็คงมันก็เต็มอะไรใช่ไหมอีน้องก็ใช่นี่ก็ใช่มันก็ต้องใช่ไหมอย่างพระไปสู่จอมเนตรเนี่ยไม่ให้ไปสร้างโบสถ์วิหารสร้างศาลาที่ใหญ่โตมากเกินไปก็ไปยังวัดเราหลวงพ่อถนอมนี่คือสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์จงไทยแล้วหลวงพ่อรักไม้ศักดิ์แล้วไม้ตรงนี้มากต่อไปจะไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงไปทับไป ไปจำป่านี่ก็ใครไปเอาก็โดนจับโดนไล่แล้วอันที่เหลือก็ว่ากันไปต่อไปไม่มีแล้วนี่หลวงพ่อไม่ทําแค่ปัจจุบันอนาคตเนี่ยช่วงลูกหลานนี่จะไม่มีแล้วที่จะสร้างแบบนี้มันหายากนั่นแหละเพราะนั้นจริงหลวงพ่อถ้าไม่ติดวัตถุหรอกทุกอย่างสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกไปสู่สําเร็จทั้งนั้นเลยไม่ได้ว่าสร้างแล้วให้ติดยึดโน่นยึดนี่ไม่ใช่แล้วผู้นําต่อมาก็เหมือนกัน ก็สร้างเพิ่มเติมบ้างอย่างนี้แต่นั่นแหละนี้หลวงพ่อทําตามสัมมาปุติเจ้าสร้างธรรมะมากกว่าสร้างธรรมะเราก็สร้างธรรมะให้เจริญเพราะหลวงพ่อมีธรรมะแล้วแน่นแฟนแล้วนี่ก็สร้างธรรมะให้กับภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเพื่อมีพื้นฐานที่ดีมีทานศีลภาวนาแล้วก็มีการมาบวชนะมาบวชเนี่ยเปิดกว้าง ก็ยังบอกโอ้ที่นี่ดีไม่ใช่ว่าที่อื่นเนี่ยเขาภายนะที่นี่คืนเดียวก็ยังได้อยู่ใช่ไหมคืนเดียวยังได้อยู่อ่ะ3 วันเจ็ดวันบางคนได้3 วันนี้เอาคืนเดียวไม่ได้ก็ลองว่าบางทีนะก็หมดโอกาสใช่ไหมอ่ะคนที่ว่างก็3 วัน5 วัน7 วันก็เขาว่างอยู่แต่คนขอสักคืนเดียวเนี่ยไหมเพราะคนเราเนี่ยคิดว่าเอ๊ะทำไมฉันบวชได้ทำไมคุณบวชไม่ได้ทำไมอย่างนี้ มันไม่ใช่จะเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้ใช่ไหม
งั้นก็บวกกันหมดสิ7 วัน 7 วันขอไปสามวัน7 วันคืนเดียวไม่มี3 วันไม่มีนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้โอกาสก่อนเหมือนกับครูบาอาจารย์ให้โอกาสให้โอกาสคนที่ได้โอกาสไม่มีเวลาเลยแม้แต่วันเดียววันเดียวก็ยังได้อยู่มาเช้าเนี่ยเช้าแล้วเย็นกลับพวกกลับไปสบายใจกลับไปแหมยิ้มแย้มแจ่มใสไหมอันนี้เช้าก็ไม่ได้เย็นก็ไม่ได้เลยให้อยู่ ทั้งคืนเนี่ยมันขับกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมนี่นั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่ดีแต่ทีนี้เป็นธรรมชาติเนี่ยพระครูบาอาจารย์ก็เทศเรื่องหลวงพ่อต้องเล็งเห็นว่าต้นไม้สําคัญต้นไม้ทําให้คนร้อนมาก็เย็นใช่ไหมบางคนได้สร้างแตกต่างกันไปบางคนนี่ไปดูดอกไม้ดอกไม้ไม่มีดอกหรอกล้มก็เป็นดอกไม้ที่มีดอกไม้แบบหลายเนี่ยมันก็ใจเย็นใจสบายบางคนก็ไปดูต้นไม้ นั่งพิงต้นไม้บ้างมาดูบ้างนี่ใช่ไหมธรรมชาติแล้วบางคนก็ไปดูน้ําที่สระดูปลาทําไมไม่ให้ดูเหมือนเดิมสร้างเหมือนกันหมดล่ะมันไม่ได้ต้องสร้างแตกต่างไปเพราะคนเรามาเนี่ยต่างจิตต่างใจกันบอกว่าสองคนบางทีสองคนเนี่ยจะมองต่างมุมมองคนละที่กันเลยมองอ่ะฉันมองถูกอันนี้มองไม่ถูกใช่ไหมมองธรรมชาติไม่ธรรมชาติเนี่ยแตกก็ไปด้วยกันได้ เพราะนั้นเมื่อเรามาตรงนี้แล้วเนี่ยมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมาที่วันเราเนี่ยเราจะมองมุมเดียวกันขออภัยนะมองมุมเดียวก็มุมสงบมุมอื่นก็ไม่สงบมุมสงบมุมสงบก็มุมสบายใจมองแล้วเข้าใจมองสบายใจอย่าไปมองที่ไอ้ที่มันแดงๆไอ้ที่มันแวววับมากแต่มามองนี่มองต้นไม้มองธรรมชาติมองเข้าถ้าข้างนอกมันร้อนขออภัยนะมองเข้าไปบดแก้วเลย รับรองสงบสบายเลยมีสีสันลองดูก็ได้เป็นหลวงพ่อโตเนี่ยหมอโตนี่ยิ้มบางคนนะฮะหลวงพ่อโตไม่ยิ้มมองให้ดีนะหมอสติหลวงพ่อโตยิ้มเบิกบานต้อนรับใครก็ได้มาไปปรับทุกข์ได้หมดเลยหมอโตไม่ได้แบ่งเลยว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนใช่ไหมทุกสุขแค่ไหนอาจารย์อะไรก็หมอโตยิ้มหมดเลยเข้าไปปุ๊บเนี่ยดูสังเกตดูมองไปมองไปเนี่ยปุ๊บ บางทีไม่อยากถวายสังฆทานขออภัยนะก็ไม่ผิดหรอกไม่อยากถวายสังฆทานอ้าวดอกไม้บางทีไม่มีดอกไม้หรอกเข้ามาไหว้เห็นคนนอนก็สงบเห็นคนนู้นสงบคนนี้ก็สงบนั่งไม่ได้นั่งคุยกันแต่อยากจะคุยนิดหน่อยก็มาคุยกันข้างนอกก็มีเขาก็รู้ไอ้ทั้งคนนั่งหลับตาหมดแล้วเราจะไปนั่งนั่งมองโน่นมองนี่คนเดียวใช่ไหมก็มองฝ่าผนังก็มองแบบมีสติ เอามองไปมองมาโอ้คนทำไมมาเยอะกันเยอะโอ้มากราบพระไหว้พระแล้วก็ไม่ใช่หลวงพ่อโตอย่างเดียวครูบาอาจารย์จังวิจิตพิสดารแล้วก็มองมาข้างนอกก็อยากมองเอ้ยเมื่อกี้นี่มองต้นไม้ยังเพลินเข้าไปก็มองเห็นต้นไม้อีกใช่ไหมมองเห็นต้นไม้ข้างนอกมีอีกแล้วก็จากนั่งสมาธินั่งแล้วก็มีอัฐิพระบรมศรีรังคธาตุอัฐิธาตุแล้วก็มีคนถวายสังฆทาน เขาเคยมาองค์ที่นี่ครบวงจรก็ไปถามบางทีไปถามสังฆทานเท่าไรอะไรเนี้ยมันก็มีหมดเลยอยากได้แค่นี้แค่นี้มันมีหลายราคาไปได้เลยเขาก็ไปซื้อสังฆทานมาเห็นไหมมาเข้าโบสถ์หลวงพ่อโตมีคุณค่าทําให้ชีวิตเราเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปไม่อยากถวายสังฆทานไม่อยากกราบพระเขาไม่ว่าหลวงพ่อโตไม่ว่าคุณก็ไม่นั่งเฉยเห็นคนนู้นคนนี้กราบเขาก็ต้องกราบอยู่แล้วล่ะ ใช่ไหมก็ไม่กราบไม่เป็นไรก็ไม่นั่งเฉยมันไม่ผิดหรอกใช่ไหมบังคับไม่ได้แต่ว่าเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆแต่ก็ต้องสถานแล้วกราบเองเพราะฉะนั้นมาให้รู้เห็นอย่างที่ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยอยู่นี้ทีวีก็ดีแล้วก็มาสถานที่เป็นธรรมชาติเนี่ยให้มารู้เห็นก่อนเห็นว่าสถานที่เนี่ยมันถูกใจไหมมันเย็นไหมมันนี่ร้อนแล้วเพิ่งเย็นเนี่ยคือ ไม่ได้บอกว่าดีหมดทุกอย่างอาจจะมาบอกว่าดีทุกอย่างแต่เกิดไม่ถูกจริตเราแต่ให้มาดูเองเหมือนกันให้เขานั่งสมาธิเนี่ยใช่ไหมให้ลงนั่งสมาธิดูอยากรู้ใช่ไหมก็ให้นั่งดูนั่งพิจารณากายกับใจเนี่ยแล้วให้นั่งภาวนาพุทโธก้าวรู้ว่าดูจิตเราไปโน่นไปนี่ก็มาที่ปัจจุบันที่บ้านเนี่ยทําไปทําไปให้เขารู้เห็นเองให้รู้เห็นกายกับใจเองทําไปทําไปเนี่ยเขาจะอ้อเข้าใจ ว่าสมาธิเป็นไงนั่งดีไหมเหมือนสวดมนต์ก็ไม่อยากสวดมนต์ก็
ให้เขานั่งเฉยก็มีมานั่งเฉยนั่งดูจะมาคับให้เขาก็อยากสวดมนต์ก็ไม่สวดคนเราโดนมาคับมาตั้งแต่บ้านแล้วที่ทํางานที่เรียนกันที่โดนมาคับอยู่เรื่อยก็มานี่ให้เขาเปิดโอกาสแล้วเขาปล่อยสบายๆพอเขามารู้เห็นว่าสวดมนต์แปลดีไอ้คนนู้นสวดคนนี้สวดเขาก็อยากจะมาจับหนังสือบ้างอย่างนี้ก็สวดไปได้นี่คือใช้หลักของธรรมะพุทธเจ้าเราต้องเมตตาก่อนนะขอฝากไว้นะ อันนี้เราก็วันนี้ก็รู้สึกว่าเราก็มานั่งทําจิตทําใจสงบกายสงบใจก็เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นอย่างน้อยๆอย่าทิ้งเรื่องทานศีลภาวนาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วเรื่องการความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เนี่ยพ่อแม่เนี่ยอันนี้หลักสําคัญที่เขาบอกว่าไม่มีอะไรที่จะมาชดใช้ความกตัญญูของพ่อแม่ได้ ถ้าเราคิดอะไรไม่ออกก็ไปทบทวนอยู่คนเดียวก็ได้ก็ความรักของพ่อแม่หลังให้กับเรานี่มากน้อยแค่ไหนมองลึกก็ไปตอนที่ต้นเลยที่เราเกิดอยู่ในท้องแล้วขออภัยที่เขาอดเปรี้ยวไปกินหวานนะที่เขาบอกว่ากินโน่นกินนี่ก็ไม่ได้บอกบอกลูกเลยอดเปรี้ยวไปกินหวานอดไปก่อนเค็มก็ไม่ได้เผ็ดก็ไม่นั่งอะไรไม่ได้กระทบถึงลูก ใช่ไหมอดไปก่อนอดไปก่อนกินของเจ็ดของไรไปก่อนเพื่อเสร็จแล้วเนี่ยลูกโตลูกอะไรก็คราวนี้ก็จัดเต็มเลยนะที่เขาบอกเอ้ยลูกเอ้ยอดเปรี้ยวไปกินหวานคนไม่เชื่อก็พอไม่สบายใจก็ไปจิบเหล้าบ้างอะไรบ้างอะไรดูบุหรี่บ้างเป็นไงขออภัยลูกมาก็เรียนไม่ทันเขาบางละมันก็มีเยอะถ้าเชื่อคนโบราณคนสมัยก่อนนะอดเปรี้ยวไปกินหวาน หาทางออกไม่ใช่ดื่มเหล้าดูบุหรี่ดื่มอะไรก็พุทโธพุทโธหาหลักธรรมะแล้วฟังธรรมะพุทธเจ้าฟังเนี่ยครูบาอาจารย์ก็มีเยอะเนี่ยหาทางออกที่ดีแล้วถ้าเราหลักลูกจริงขออภัยหลักลูกจริงเนี่ยเราต้องช่วยลูกอย่าไปชดเพื่อกินเหล้าเมายาแล้วก็ผลกระทบตัวเองไม่กระทบมากกระทบใส่เลือดเราพิจารณาดูนะเรากินอะไรเขามากอดลกเนี่ยดูดลกเนี่ย ใส่เลือดจากพ่อแม่เนี่ยที่อาหารขบเคี้ยวไปเนี่ยเอาคิดเตเนี่ยเนี่ยเห็นไหมถ้าดื่มเหล้ามาเกิดมาก็สติปัญญาไม่ดีก็เพราะพ่อแม่นั่นแหละแม่รักเราแค่ไหนลองไปพิจารณาดูว่าถ้าเราไม่อยากกลับแม่ไม่อยากพูดดีกับแม่ไม่อยากจะพูดไม่ให้เสียใจเราก็พิจารณาดูดูว่ามันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดไอเดีย ความรู้สึกอ๋อพ่อแม่รักเราแค่ไหนตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยเราเลี้ยงดูไอ้นี่แม้ได้แล้วว่ายุงอะไรยุงอะไรก็ไม่ให้ตายยุงให้กระดัดเนี่ยยุงไม่ให้ตายอะไรไม่ให้ตอมอะไรเงี้ยตายหมาไหมป้องกันแค่ไหนอันนี้ฝากไว้นะนะเรื่องการที่ตรงนี้ก็การเวลาที่เรานั่งฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยว่าเวลาเนี่ยมันหมดเร็วมากนี่ก็เนี่ยฟังกันลองเพลินๆสมมติว่าฟังเพลินเนี่ยมัน แป๊บเดียวนั่นน้อมมาชีวิตเราฟังเทศก็เร็วความตายก็เร็วมารีวิวก็หาตัวเองว่าอ๋อเวลาเรามันเร็วมากเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วความตายทุกลมหายใจเขาออกเนี่ยเรามามองความรู้สึกเองเรามาติว่าตัวเองว่าเพราะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยวันเวลาเนี่ยเราทําให้มีประโยชน์คุณค่ามากน้อยแค่ไหน เราเป็นผู้ประมาทไหมขอฝากไว้เรามีทานตักบาตรทำบุญมากไหมมีศีลเราภาวนานั่งสมาธิรักษาศีลแล้วมีภาวนามากน้อยแค่ไหนเราพิจารณาให้ดูคุณค่าตรงนี้ขอฝากไว้นะเอาละวันนี้ที่เวลาการแสดงพระธรรมเทศนาก็สมควรเวลาขออยู่ติดกับการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยพรที่ประเสริฐคืออายุวรรณะสุขภาวะ ฝังความรู้พ้นทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปิโมครูบาอาจารย์และพระเถระเถระวัดสังฆทานนะครับครับนับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตอนนี้ผมพร้อมกันสามจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวะตะเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานเอาขึ้นมาพระเกศกุฎเจ้าได้เลยนะครับเชิญนะครับเอาขึ้นข้างบนรับของครับก็เป็นส่วนที่ทุกท่านได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ครับก็เอาไปปฏิบัติและก็ทำต่อนะครับเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กล่อมจิตใจของเรานะครับครับช่วงนี้พระคุณเจ้าขอรับทายทานอยู่นะครับเมื่อพระคุณเจ้าทายทานก็จะบังสกุลแล้วก็ให้พรนะครับครับท่านใดจะร่วมบุญกับทวสังฆทานก็เชิญได้เลยนะครับตามพุ่มบุญและตู้บริจาคนะครับให้ค่าน้ำค่าไฟของทางวัดนะครับในเมื่อเราได้มาปฏิบัติแล้วก็มารับประทานอาหารแล้วก็มาชำระหนี้สงฆ์นะครับในการตามพุ่มพระป่าตามตู้บริจาคครับแล้วก็ท่านใดจะมีกิจศรัทธาในการร่วมทำน้ำปานะก็เชิญได้นะครับจะเป็นน้ำตาลนะครับแล้วก็โอวัลตินกาแฟนะครับก็ไปบริจาคได้ที่โรงน้ำปานะนะครับเพราะฉะนั้นนักบวชของเราที่มาวัดสังฆทานก็มีเป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับผู้ที่จะมาบวชถือศีลปฏิบัตินะครับก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านได้มากล่อมจิตใจของเราแล้วก็มาปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาศีล5ศีล8ครับท่านใดที่ถือศีลอุโบสถได้ศีล8ได้ก็วันหนึ่งคืนหนึ่งก็เป็นมหากุศลนะครับสำหรับนักบวชหญิงและก็ทั้งบวชชายเช่นเดียวกันนะครับการที่เราสละการในการถือบวชก็เป็นบารมีที่เราจะสร้างสมบุญบารมีของเราเก็บเอาไว้เพื่ออนาคตข้างหน้านะครับครับต่อไปก็จะให้ทางประชาสัมพันธ์ได้อ่านรายชื่อสำหรับผู้ที่ทำบุญในวันนี้นะครับเชิญจ้ะค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลนะคะกับญาติธรรมที่ได้เดินทางมาร่วมบุญที่วัดสังฆทานในวันนี้นะคะพร้อมท่านนี้ก็ท่านที่เดินทางมาบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมทั้งชายและหญิงค่ะต้องขออนุโมทนาในบุญกุศลค่ะตอนนี้บุญสำคัญนะคะในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟและหม้อแปลงไฟที่วัดป่ามุจลินนะคะพุทธกยารัฐพิหารประเทศอินเดียก็ต้องขอแรงศรัทธาแล้วก็การสนับสนุนจากญาติธรรมนะคะก็ราคาหม้อแปลงไฟก็มีมูลค่าสูงนะคะก็ท่านใดที่จะร่วมบุญนะคะที่ลานธรรมวัดสังฆทานก็ขอเรียนเชิญค่ะขออนุโมทนาบุญกับคุณประสาทพงษ์ชื่นใจนะคะร่วมทุกคน100บาทค่าน้ำค่าไฟ100บาทค่ะค่ะคุณประสาทพงษ์ชื่นใจนะคะน้องหนิงก็ร่วมบุญหม้อแปลงไฟ300บาทก็ทุกรายชื่อนะคะจะขึ้นมอนิเตอร์หน้า SPB TV 999ให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะคุณรวยพรจันกรีนะคะร่วมบุญค่าอินเดียนะคะค่าน้ำค่าไฟวัดสังฆทาน200ค่ะตรงตัวไปกับบางสุขุนนะอนิจจาวัฏสังขารัน
สังการทั้งหลายมีเทียงนอนอุปาทวยธรรมมิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปแต่สังโฆปัสโมสุโคนความเข้าไประงับแห่งสังการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสสาธุต้องไปกันละพรนะ ยาธาวะริวาบุลาบะเลสบะเลนติสาคะลังวางนามที่เต็มยอมอย่างสมุจจาคอนให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตดินดังเบตานังอุปกาปติฐานที่ท่านอุทิศในแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพร ที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสมีชนตนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพโบเรนโตสังกปานขอความดำริทางพวงของเต็มที่จันโทบรรลาโตยาทานเมื่อนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโตยาทานเมื่อนแก้วมณีอันสว่างสวัยคุณนิน วาดุสาปมังคลังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสาปเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติพระวันตุเตมขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญไปเมตตาพร้อมกันนะครับสาเพสาตา สาทางหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตถานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ ข้าพระเจ้าอภิวรูปภูอาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโน
ภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพครับเชิญกราบพระพร้อมกันสามครั้งพร้อมแล้วกราบ